วัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับก็ในลิสต์ในสารพัดละครที่ผมชื่นชอบเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็คัดมา5เรื่องเลยผมไม่รู้ว่าจะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะฮะก็เรามาดูกันเรียกว่าเป็นละครเรื่องนึงที่เข้มข้นมากๆเป็นหัวหน้าของบ้านอีกแล้วเรื่องนี้แฮปปี้ครับเป็นละครที่เล่นแล้วมีความสุขแล้วก็คนดูชื่นชอบเป็นละครบู๊แอคชั่นเรื่องแรกที่เล่นเต็มตัวเลยโอเคเรื่องแรกของผมก็เป็นเรื่องคุณชายธราธรครับก็เรียกว่าทั้งซีรีส์เลยจริงๆชอบหมดเลยแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นตัวเปิดเรื่องเลยก็เป็นเริ่มต้นโปรเจกต์ยักษ์แล้วก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ชื่นชอบที่สุดเรื่องนึงต่อมาด้วยสามีนี่ก็เรียกว่าเป็นละครเรื่องนึงที่เข้มข้นมากๆเป็นดราม่าเข้มข้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตระกูลของคนจีนเรื่องที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชื่นชอบครับแล้วก็รับลวงใจนี่เป็นหัวหน้าของบ้านอีกแล้วจำได้ว่าเป็นพี่ต่อก็เป็นดราม่าอีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจของเราแล้วก็เขาวานให้หนูเป็นสายลับครับเรื่องนี้ก็เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อไม่นานวันนี้แล้วก็รีรันไป 2-3 รอบแล้วเรื่องนี้แฮปปี้ครับเป็นละครที่เล่นแล้วมีความสุขแล้วก็คนดูชื่นชอบก็อยู่ในใจของผมเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายตอนนี้สำหรับผมก็คือดาวคนละดวงครับเป็นละครบู๊แอคชั่นเรื่องแรกที่เล่นเต็มตัวเลยก็ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยแล้วก็เป็นละครที่บู๊ที่อยู่ในใจผมแน่นอนครับดาวของคนอื่นอาจจะอยู่บนฟ้าแต่ว่าดาวของนัทอยู่ตรงนี้และนะครับนี่ก็คือเป็นเกสต์ลิสต์นะครับของผมแล้วก็ฝากติดตามละครทุกเรื่องที่ผมพูดมาเลยนะครับใน3พาร์ทแล้วก็ฝากติดตามดาวคนละดวงด้วยนะครับแล้วก็ชมกันได้ทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน3พาร์ทแล้วก็ดูสดได้ที่ช่อง3กด33นะครับ